ต้องเตใจดราม่าซอฟต์พาวเวอร์ชี้อาจจะใจร้อนพูดโดยไม่ได้รู้ระบบของภาครัฐหลังจากที่ต้องเตทิติศรีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สเปรอร์ออกมาพูดถึงเรื่องการผลักดันหนังไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่าเป็นประเด็นที่ผู้ดำเนินรายการสอบถามถึงการโกอินเตอร์ของภาพยนตร์สเปรอร์รวมทั้งกลายเป็นหนังซอฟต์พาวเวอร์โดยต้องเตเปิดเผยตอนหนึ่งว่าถ้ามีเรื่องอื่นที่ดีแล้วพาเขาไปให้มาซัพพอร์ตจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปคุณอ่านไม่เข้าใจหนังสเปรอร์จริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าหนังสเปรอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากเมื่อวันที่6พฤศจิกายนต้องเตทิติศรีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สเปรอร์ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวในรายการกรรมกรข่าวว่าไม่อยากให้มันเกิดดราม่ารุนแรงขนาดนั้นที่ตนพูดโดยที่การที่ไม่รู้จากระบบและไม่เข้าใจระบบการดำเนินการของภาครัฐซึ่งตนอาจจะใจร้อนด้วยทางต้องเตก็ได้กล่าวว่าแต่สิ่งที่อยากจะพูดจริงๆคืออยากเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพราะต้องเข้าใจว่ากระแสหนังจะมาแป๊บเดียวและจะหายไปเลยถ้าไม่มีระบบรับรองทันอาจจะเสียโอกาสในการผลักดันภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเลยมองว่าถ้าหนังสเปรอร์สามารถเป็นโมเดลได้อาจจะเป็นโมเดลที่จะขับเคลื่อนภาพยนตร์ไทยเรื่องต่อๆไปด้วยต้องเตะกล่าวต่อว่าทั้งนี้อยากสะท้อนว่าภาครัฐอยากจะสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังนั้นต้องเร่งสนับสนุนเพราะกระแสหนังไปเร็วถ้าช้านิดนึงต่อไปอาจจะผลักดันไม่ทันต้องเตะก็กล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จริงๆว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรและหลังๆไม่เข้าใจด้วยว่าความรู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เรารู้นั้นถูกหรือไม่ซึ่งสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ผมแค่รู้สึกว่ามันคือกระบวนการที่ทำให้เกิดค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนี้ผมขอขอบคุณและยินดีที่มีคนบอกว่าหนังสเปรอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่แค่งงเพราะรู้สึกว่าถ้าคนทำหนังเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรผมอาจจะทำการบ้านและทำให้หนังเรื่องนี้มันไปได้ไกลขึ้นขอบคุณที่รับชมข่าวสารจากช่องอรินเลิฟฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ